สวัสดีครับพบกับสุลุคานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อีกไม่นานกระหึ่มแน่ทางด้านจิมมี่กาลาเกอร์นะครับเชื่อว่าฮาร์วีย์เอลียตจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของโมซาลาได้อย่างแน่นอนจิมมี่กาลาเกอร์อดีตกองหลังชื่อดังของลิเวอร์พูลเชื่อว่าฮาร์วีย์เอลียตจะก้าวขึ้นมาแทนที่โมฮัมเหม็ดซาลาได้อย่างแน่นอนหากปีกทีมชาติอียิปต์ย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ในอนาคตอันใกล้สำหรับซาลาห์กำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2023และการจัดจ่ายต่อสัญญาช่วงใหม่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดซึ่งล่าสุดจิมมี่กาลาเกอร์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเอเลียตคือผู้เล่นที่มีคุณสมบัติอันเพียบพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาแทนที่ซาลาห์ได้อย่างแน่นอนในอนาคตจิมมี่กาลาเกอร์กล่าวว่าตอนนี้ซาลาห์กำลังจะอายุ30ปีแล้วและเราทุกคนต่างก็หวังว่าให้เขาต่อสัญญาช่วงใหม่เมื่อใดก็ตามที่ซาร่าย้ายออกไปบางทีคุณก็อาจจะมีตัวแทนที่พร้อมลงเล่นให้อยู่แล้วนั่นก็คือฮาร์วีย์เอลียตแม้ว่าอาจจะไม่ใช่นักเตะในแบบเดียวกันกับซาร่าแต่เขาเป็นนักเตะที่เล่นทางฝั่งขวาและลากตัดเข้ามาด้วยเท้าซ้ายบางทีเขาอาจจะสร้างสรรค์เกมได้มากกว่าซาร่าหรือบางทีอาจจะทำประตูได้น้อยกว่าใครจะไปรู้แต่เขาจะเป็นนักเตะที่พิเศษอย่างแน่นอนและในอีก18เดือนข้างหน้าเขาต้องหาตำแหน่งตัวเองภายในทีมที่เจอนักเตะที่มีคุณภาพต้องได้ลงเล่นตัวนำโชคสถิติเปิดเผยเตียโก้อาคันตราลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับหงส์แดงโดยลิเวอร์พูลชนะ 100% มีการจดบันทึกสถิติในฤดูกาลนี้เอาไว้ว่าหากเกมไหนเจอร์กินครับได้ตัดสินใจส่งเตียโก้อาคันตรากองกลางชาวสเปนลงเล่นเป็นตัวจริงทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายมีชัยเหนือชัยชนะคู่แข่งแบบชนิด 100% เลยซึ่งหากรวมเกมชนะอินเตอร์มิลาน 2-0 เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยเตียโก้ก็พาลิเวอร์พูลชนะอย่างครบถ้วนทั้ง11นัดที่เขาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวเจ๋งทีนี้ติโก้โดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่86ให้เจนสปินเนอร์ลงเล่นแทนและเป็นนัดที่800ในอาชีพการแข่งของดาวเตะจอมสรพประโยชน์ซึ่งเจ้านายชาวเมืองเบียร์หวังจับติโก้อาคันราต่อสัญญาออกไปอีกอย่างน้อย1ปีด้วยรับฟอร์มเยี่ยมล็อบบี้ฟาวเลอร์ชมกึนสตาร์ทคนหงดังเปลี่ยนตัวได้โป๊ะเช๊ะในครึ่งหลังร็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับอดีตตำนานของหงส์แดงลิเวอร์พูลและเป็นนักวิเคราะห์ทาง BT Sport ได้ยกเครดิตติดชัยชนะที่จูเซปเป้เมอาซาของลิเวอร์พูล 2-0 เหนืออินเตอร์มิลานบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อวานนี้ให้กับผู้จัดการทีมเจอร์กิ้งคล็อปป์และทีมงานสตาฟโค้ชเพราะสามารถใช้โควต้าการเปลี่ยนตัวไปสร้างความแตกต่างกระทั่งคลี่คลายในครึ่งเวลาหลังนะครับโดยจบครึ่งแรกขณะที่เกมเจ้าไรสกอร์ในช่วงพักครึ่งเจอร์กิ้งคล็อปป์ให้โรเบโต้ฟูมิโน่ลงแทนดีโก้โซต้าที่บาดเจ็บข้อเท้าตอนครบ1ชั่วโมงให้จอร์แดนแฮนเดอร์สันนาบีเกต้าและลุยดีอาสลงไปอาศัยความสดไล่บี้กระทั่งนำมาซึ่งประตูปลดล็อกนาทีที่75กับย้ำชัยชนะนาทีที่83เท่านั้นไม่พอนะครับ JK ยังใช้เจมส์มิเนอร์ลงไปปิดเกมในนาทีที่86จนช่วง5นาทีสุดท้ายไร้ความหวาดเสียวเลยล่ะครับภาพที่แสดงออกมาเห็นได้ชัดเจนว่าเบื้องหลังค่ายหงส์แดงก็แข็งแกร่งไม่แพ้ขุนกำลังบนฟลอย่าคุณต้องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปแล้วมีอิทธิพลต่อเกมซึ่งพวกเขาก็สามารถทำมันได้การให้สัมภาษณ์ของล็อบบี้ฟาวเลอร์อดีตกองหน้าของหงส์แดงลิเวอร์พูลทั้งหมดนี้ต้องชื่นชมว่าอินเตอร์ก็เล่นดีแทบไม่ปล่อยให้กับลิเวอร์พูลได้สร้างปัญหาในพื้นที่สุดท้ายแถมยังสร้างความกวนใจให้ได้เรื่อยๆแต่ทางลิเวอร์พูลก็ช่วยกันป้องกันได้เป็นทีมได้เป็นอย่างดีหากก่อนเกมที่จะบอกว่าเจอร์กินครอปจะมาเอาชนะอินเตอร์มิลานถึงถิ่น 2-0 ในแบบที่คู่แข่งยิงไม่ตรงกรอบเลยคนพูดก็คงดูเลื่อนลอยคงสมองไม่ค่อยดีแต่ผลที่ออกมาก็คือลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะมาจากซานซิโรสเตเดียมได้ 2-0 จริงๆและด้วยผลงานที่คุณคงไม่สามารถไปขออะไรได้ดีไปกว่านั้นอีกแล้วเกมป้องกันของหงส์แดงเด่นพอสมควรเมื่อโอกาสสับไก่9ครั้งของอินเตอร์ไม่ตรงกรอบเลยสักครั้งส่วนคะแนนความสามารถของลาวตูโรมาร์ติเนสหัวหอกคนเก่งของเจ้าถิ่นเมลออนไลน์ให้แค่4คะแนนจากเต็ม10เท่านั้นเองนะฮะเรียกได้ว่าคู่เซนเตอร์นะฮะจับคู่กันได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเวอร์คิวฟันไดและอิบราฮิมาโกนาเต้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเจกินคล็อปไม่ประมาทแม้ถูกอินเตอร์ในนัดแรกJK นะครับเจเกนคล็อปของเรากุนซือลิเวอร์พูลระบุการที่ทีมของตนชนะอินเตอร์มิลาน 2-0 ในนัดแรกของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันไม่ได้มีความหมายว่าหงส์แดงมีโอกาสสูงที่จะเข้ารอบไปแล้วแต่ยังใดนะครับพร้อมกระตุ้นลูกทีมว่าต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมและเตรียมตัวให้พร้อมกับการลงเล่นในนัดที่2อีกด้วย
จูเกนคลอปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่าตนยังไม่ตายใจแต่ยังได้แม้ว่าล่าสุดจะสามารถบุกไปชนะอินเตอร์มิลาน 2-0 ได้ถึงสนามจุดเซเป้เมอาซาในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกได้ก็ตามนะครับโดยเกมนี้หงดานนะครับต้องรอจนถึงนาทีที่75ก่อนที่จะได้ประตูขึ้นนำจากโรเบโตเฟอร์มิโนก่อนที่จะได้ลูกตอกย้ำชัยชนะในช่วง7นาทีสุดท้ายของเกมจากโมเมนซาร่าทำให้หงดานได้เปรียบพอสมควรก่อนที่จะกลับไปเล่นในนัดที่2ที่อันเวลในวันอังคารที่8มีนาคมนี้โดยเจอร์กิ้งคล็อปเปิดเผยว่านี่มันเป็นเหมือนกันแค่พักครึ่งเท่านั้นเกมหน้าจะเป็นนัดที่ยากและเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องนั้นพวกเขาเล่นได้ดีพวกเขาเล่นได้ต่างออกไปแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่ดีเหมือนมากและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้สกอร์ 2-0 ในวันนี้ยังคงเป็นแค่การพักครึ่งถ้ามันเป็นการพักครึ่งในแบบวันนี้ที่เราเป็นฝ่ายนำ 2-0 แล้วก็ผมก็ไม่พูดกับลูกทีมหรอกนะครับว่าทำได้ดีตอนนี้ก็นั่งชิวๆกันได้เลยนะมันเป็นผลการแข่งที่ถือว่ายังสุ่มเสี่ยงอยู่ดังนั้นทำไมเราจึงควรคิดว่ามันจบแล้วด้วยล่ะครับ4ปีผ่านไปไวเหมือนโจ6เอเลียตเปิดใจทำสถิติเด็กสุดในลิเวอร์พูลที่ลงเป็นตัวจริงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับแชร์รูปเมื่อ4ปีก่อนพร้อมเปิดเผยความในใจหลังลงเล่น11คนแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นสถิติใหม่ของทีมรักคนหลงนะฮะของศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมนัดแรกซึ่งลิเวอร์พูลรองจ่าฝูงศึกผิวหนังเกล็ดบุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลานรองจ่าฝูงในศึกกัลโชซิเลอิตาลี 2-0 ซึ่งกลุ่มความได้เปรียบก่อนกลับเล่นในที่2ในทินแอนฟิลด์ในวันที่8มีนาคมเกมนี้เจอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลส่งฮาร์วีย์เอเลียตออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกในรายการนี้ทำให้เจ้าตัวสร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นผู้เล่นหงแดงอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นเป็น11คนแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยวัยเพียงแค่18ปีกับ318วันซึ่งทำลายสถิติเดิมของเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนแบ็คขวาจำบุกที่เคยทำเอาไว้18ปีกับ354วันเมื่อวันที่26กันยายนในปี2007ในรอบเป็นกลุ่มซึ่งบุกไปเสมอกับสปาร์ตักมอสโก 1-1 โดยหลังจบเกมฮาร์วีย์เอเลียตที่ข้อเท้าหักจนต้องพักไปนานถึง5เดือนก่อนที่จะกลับลงสนามกับลิเวอร์พูลได้อย่างรวดเร็วก็แชร์ภาพแห่งความทรงจำที่เขาอยู่ในฐานะแฟนบอลหงแดงซึ่งได้เดินทางไปพร้อมกับครอบครัวเพื่อเชียร์ทีมรักในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบชิงชนะเลิศฤดูกาล 2017-2018 ซึ่งพ่ายแพ้กับเรอัลมาดริดไป 1-3 เวลานั้นฮาร์วีย์เอเลียตมีอายุเพียงแค่15ปีและยังคงเป็นนักเตะภายในทีมเยาวชนของฟูลแลมก่อนย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลทีมโปรดในวัยเด็กสมความปรารถนาในปี2009ซึ่งเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเขาก็ได้เติมเต็มความฝันด้วยการลงเล่นเป็นตัวจริงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกของเขาให้กับหงแดงหลังจากเวลาผ่านไปไม่ถึง4ปีนับตั้งแต่ตามเชียร์ติดขอบสนามทางด้านฮาร์วีย์เอเลียตก็ได้นำภาพเมื่อ4ปีก่อนพร้อมกับภาพปัจจุบันมาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาพร้อมเปิดเผยความรู้สึกไว้ว่าอย่าเพ้อฝันถึงชีวิตจงใช้ชีวิตตามความฝันภูมิใจอย่างไม่น่าเชื่อที่ได้ประเดิมสนามลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในสนามที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของยุโรปเต็มๆด้วยผลงานอันน่าทึ่งและผลงานการแข่งขันที่เกิดจากทุกคนภายในทีมนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่17กุมภาพันธ์ครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ